ต่อกันที่เรื่องของธนาคารกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งค่ะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้แต่ว่าไม่ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดค่ะทางธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเคแบงนะคะได้ปรับลดเป้าหมายส่วนต่างดอกเบี้ยสุดที่ค่ะหรือที่เรียกว่านิ่มลงเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจค่ะ เคแบงก์แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ถึงผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่28เมษายน2559โดยธนาคารได้ปรับเป้าหมายทางการเงินในปีนี้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับและจ่ายสุทธิหรือนิมปรับลงจาก3.4ถึง3.6เปอร์เซ็นต์หรือ3.3ถึง3.5เปอร์เซ็นต์และต,ต้นทุนสินเชื่อหรือเครดิตคอสปรับเพิ่มขึ้นจากไม่เกิน1.7เปอร์เซ็นต์เป็นไม่เกิน1.9เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อปีนี้ยังคงไว้ที่6-7%นี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL คาดว่าจะอยู่ที่ราว3.5-3.6%และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยคาดว่าจะเติบโตมากกว่า10% ด้านนายอดีตหลายชูไทยรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสและเลขานุการเคแบงกล่าวว่าการปรับเพิ่มเพ,มพดานเครดิตคอสเป็นการเตรียมสำรองเผื่อไว้รองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจธนาคารยึดการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังสำหรับรายรับจากดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงเป็นผลจากการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิงจา อ้างอิงทั้ง3ประเภทลง0.25%ในเดือนเมษายนนี้แต่ก็เป็นไปทั้งอุตสาหกรรมและคาดว่าจะส่งผลต่อความสามารถทำกำไรของธนาคารในปีนี้บ้างทั้งนี้แคแบงได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะศูนย์ในไตรมาสแรกของปี2559ไว้ถึง11,293ล้านบาทเพิ่มขึ้น10 เพิ่มขึ้น181%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ NPL ไตรามาสแรกอยู่ที่2.81%เพิ่มขึ้นจาก2.7%เมื่อสิ้นปี2558ส่วนนิมในไตรามาสแรกอยู่ที่3.6%และเครดิตคอสอยู่ที่2.8%ค่ะ